ท่านนิสิตนักศึกษาและครูบาอาจารย์ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือว่ามันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายการมานี่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายผู้มาก็ได้รับประโยชน์เป็นความรู้เป็นต้นวัดก็ได้รับประโยชน์โดยอ้อมคือได้ทำประโยชน์ไม่เป็นหมันวัดเนี่ยจะขอบใจท่านทั้งหลายผู้มาเสียอีกว่าทำให้วัดเนี่ยมีประโยชน์ไม่เป็นหมันท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบใจวัดทางอื่นอีกก็ว่าการศึกษาธรรมะและปฏิบัตินี่เป็นประโยชน์แก่มหาชนในโลกทั่วๆไปเพราะเมื่อพระศาสนายังอยู่มีผู้เรียนผู้ปฏิบัติผู้ได้รับผลของการปฏิบัติโลกนี้ก็มีสันติสุขที่นี่ยังจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเองคือพระศาสนาไม่สาบสูญไปเสียยังมีชีวิตอยู่นี่คือประโยชน์ที่จะพึงได้มีอยู่อย่างนี้ก็นับว่ามากหลายขอให้ท่านทั้งหลายทำให้สำเร็จประโยชน์เรามานั่งกันกลางดินนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องกำหนดไว้ในใจข้อแรกก็ว่าธรรมะนี่มันเกิดกลางดินเพราะพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินท่านตรัสรู้กลางดินท่านสอนก็กลางดินท่านอยู่กลางดินท่านนิพพานคือตายก็กลางดินนั่นมันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านสอนกลางดินโดยส่วนใหญ่พระไตรปิฎกนั่นน่ะเป็นสูตรที่ตรัสกันเหมือนนั่งตรัสกลางดินเพราะว่าธรรมศาลาก็กลางดินก็ตรัสได้ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนแผ่นดินจึงเป็นที่เกิดของธรรมะเรามานั่งกันกลางดินมันก็ควรจะพอใจเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่จะนั่งเรียนศึกษากันบนตึกราคาแพงอย่างที่มหาวิทยาลัยเป็นต้นเมื่อนั่งกลางดินมีจิตใจอย่างไรขอให้กำหนดไว้ดีๆถ้าไปนั่งบนตึกเรียนมีจิตใจอย่างไรก็จะได้กำหนดเพื่อเปรียบเทียบกันดูและจิตใจชนิดไหนที่เหมาะสำหรับจะศึกษาและปฏิบัติธรรมะข้อนี้ก็จะรู้ได้เองการมีจิตใจต่ำการมีการเป็นอยู่ต่ำแล้วจิตใจมันก็ไปสูงถ้าอยู่สูงจิตใจมันก็ไปต่ำควรจะกำหนดข้อนี้ไว้ด้วยจะได้พยายามเป็นอยู่อย่างต่ำอย่างง่ายอย่างถูกที่สุดถ้าเป็นอย่างพระสาวกแล้วก็เป็นอยู่อย่างไม่ต้องใช้เงินเลยนี่เป็นต้นขอให้ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เรื่องเหล่านี้เป็นต้นไปที่นี่เรื่องที่จะพูดกันวันนี้เท่าที่ได้รับทราบมา
เป็นความประสงค์จะให้พูดเรื่องแนวการปฏิบัติหรือการเป็นอยู่ของพุทธบริษัทสำหรับจะได้ดำเนินตามอาตมาก็จะขอตั้งชื่อเสียใหม่สำหรับการบรรยายในวันนี้ว่าจะบรรยายเรื่องรอยของพระธรรมร่องรอยของพระธรรมก็ให้พยายามทำใจกำหนดฟังให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นการลำบากอยู่ในการที่จะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีผู้ฟังชนิดที่แตกต่างกันมากระดับหนึ่งเป็นศิษย์ระดับหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์หรือยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ก็มีมันก็เป็นการยากที่จะพูดประโยคเดียวคำเดียวให้เหมาะสมด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นจะต้องคอยกำหนดเอาเองกำหนดเอาใจความเป็นสำคัญจำนวนที่พูดคำที่พูดนั่นก็ไม่สำคัญอะไรนักสำคัญอยู่ที่เนื้อหาของเรื่องที่พูดขอให้กำหนดให้ได้ตามภูมิแห่งสติปัญญาของตนของตนที่ว่าจะพูดเรื่องรอยของพระธรรมนั้นก็หมายความว่ารอยนี่หรือพระธรรมนี่เป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินไปแล้วได้ดำเนินไปแล้วนี่รอยแห่งการดำเนินไปแล้วนั่นมันมีอยู่สำหรับพวกเราจะต้องเดินตามแม้ว่าจะลำบากบ้างถึงขนาดที่เรียกว่าแกะรอยก็ยังเป็นการสมควรอยู่นั่นเองที่จะกระทำให้สำเร็จประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสในทํานองอย่างนี้คือว่าทางเดินเก่าท่านเรียกว่าทางเดินเก่าคือทางที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เคยเดินไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายได้เคยเดินไปแล้วพระอริยสงฆ์ได้เคยเดินไปแล้วทางเดินเก่ายังมีร่องรอยพอที่จะกำหนดได้ไม่เหลือวิสัยนั้นท่านตรัสว่าอย่างไรเราก็ควรจะกำหนดซึ่งเป็นเสมือนการเดินตามเดินตามไปไหนจุดหมายปลายทางของพระธรรมหรือของพรหมจรรย์หรือของศาสนาหรือของการปฏิบัตินี่ก็คือความดับทุกข์สิ้นเชิงจุดหมายอยู่ที่นั่นและที่สำคัญที่สุดก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสยืนยันว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เราอย่าเอาอะไรมันมากไปกว่านั้นมันยุ่งเปล่าๆแหละมันเสียเวลาเปล่าๆแหละเรื่องที่แตกตื่นฮือฮากันตะเลิดเปิดเปิงไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องวิจิตรพิสดารแปลกประหลาดนะก็มีมากถ้ามันไม่ดับทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ให้เราท่านตรัสว่ากล่าวแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ทำไมต้องพูดถึงความทุกข์ก่อนมันต้องดูให้เห็นว่ามีความทุกข์กันเสียก่อนถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาอะไรคนเรานี่อย่าอวดดีไป
ถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะขอให้คิดดูดีๆมันจะต้องมีปัญหาคือตัวความทุกข์แล้วพยายามที่จะดับความทุกข์นั่นเสียคนบางคนอาจจะเคล้าไปรู้สึกว่าไม่มีความทุกข์อะไรพอใจทุกอย่างหรือว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้างก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียอย่างนี้ก็มีคนบางคนยังมีแปลกไปกว่านั่นอีกคือเขาพูดว่าถ้าเป็นคนธรรมดาปกติธรรมดาก็ต้องมีความทุกข์สิถ้าไม่มีความทุกข์เลยก็เป็นคนผิดปกติผิดปกติในความหมายที่ว่าน่ารังเกียจเป็น abnormal มันเป็นคนผิดปกติเหมือนกับคนบ้าคนบอคนอะไรอย่างนั้นถ้าไม่มีความทุกข์เลยพวกนั้นเขาเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติเราไม่เอาเราจะเอาแต่ปกติคือมีทุกบ้างสุขบ้างทุกคราวกันไปอย่างนี้ก็มีอยู่เป็นอันว่าไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องอย่างนี้เรายังมีปัญหาที่เป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจทรมานจิตใจรบกวนจิตใจแม้ที่สุดแต่ว่าทำจิตให้หมุนมองก็เรียกว่าความทุกข์แม้ที่สุดแต่ว่ารำคาญในตัวชีวิตนี่เองมันช่างไม่ได้อย่างใจไปเสียทุกอย่างมีความรำคาญกับชีวิตนั่นนี่ก็ต้องเรียกว่าความทุกข์ด้วยเหมือนกันมันต้องไม่มีถ้าไม่มีจะดีไหมหรือจะเหมือนกับคนนั้นว่าเป็นมนุษย์ต้องมีความทุกข์เรื่องนี้ตามหลักของพระศาสนาถือว่าเราจะต้องพยายามให้ถึงที่สุดสิ้นแห่งความทุกข์มีความสิ้นสุดลงแห่งความทุกข์ก็มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเพราะมีความทุกข์นั่นแหละความเป็นมนุษย์ของเราจึงไม่เต็มถ้ามีความทุกข์มากเท่าไรก็เรียกว่าความเป็นมนุษย์มันพร่องมากเท่านั้นความทุกข์น้อยลงไปเท่าไรความเป็นมนุษย์ก็มีมากขึ้นเท่านั้นความเป็นมนุษย์เต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นเพราะดับทุกข์ลดลงไปลดลงไปพอดับทุกข์ได้สิ้นเชิงความเป็นมนุษย์ก็ถึงที่สุดนี่ฝรั่งเขารู้มาอย่างไรก็ไม่รู้เขาแปลคำว่าพระอรหันต์นี่เป็นที่ถูกใจมากคือเขาแปลว่า the man perfected คือพระอรหันต์นั่นแหละเป็นคนที่เต็มมนุษย์ที่เต็มคือเป็นพระอรหันต์พูดอย่างไม่เกี่ยวกับศาสนาเขาพูดตามความรู้ทั่วไปตามหลักทั่วไปไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ได้หมายว่าเป็นพระอรหันต์นั่นแหละคือมนุษย์ที่เต็มไอ้คำนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจคือเป็นคำเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธศาสนานู่นก่อนมีพุทธศาสนาก็มีคำว่าอรหันต์อรหันต์นี่ใช้กันอยู่แล้วแหละแล้วเขาก็หมายถึงมนุษย์ที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนั่นแหละแต่มันก็ยังไม่ประเสริฐจริงมันประเสริฐเท่าที่เขารู้เท่าที่เขาคิดได้เขาก็ยกให้เป็นพระอรหันต์ไปพระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในความเป็นพระอรหันต์เพียงเท่านั้นท่านก็ตรัสเรื่องความดับทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์นี่เรียกว่ามนุษย์ที่ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์เราจะเอาหรือไม่เอาก็ลองคิดดูไม่เอาทั้งหมดเอาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีถมไปเธอดับทุกข์ได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีถมไปเอาละเป็นนั้นว่าเราต้องการกันละเดี๋ยวนี้
บางคนไม่เอาบางคนเอาน้อยบางคนเอามากเกินไปบางคนจะเอาอะไรมันมากเกินไปกับชีวิตนี้อย่างนี้ก็มีอยู่จะต้องเป็นที่แน่นอนกันเสียก่อนว่าเราจะเอาอะไรกันบ้างกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ถ้าให้เลือกเอาตามชอบใจดูจะไม่สิ้นสุดกระทั่งเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามตะเลิดเปิดเปิงออกไปไม่ควรจะเอาเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ขอให้ทุกคนมองดูตัวเองมองดูผู้อื่นหรือมองดูเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรคือเขาต้องการมากเกินไปกว่าความดับทุกข์จนเรียกได้ว่าต้องการจนเป็นบ้าต้องการเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอร่อยเรื่องสนุกสนานเรื่องอำนาจวาสนาเรื่องอะไรสารพัดอย่างกระทั่งต้องการสวรรค์มากกว่าต้องการความดับทุกข์ความดับทุกข์ไม่ค่อยมีความหมายสำหรับคนจำพวกนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ตามความคิดนึกของเขาน่ะมีความหมายมากดังนั้นเขาจึงเตลิดเปิดเปิงในความต้องการเรื่องความดับทุกข์ไม่สนใจสนใจที่จะมีรถยนต์ราคาแสนราคาล้านต้องการบ้านราคาหลายสิบล้านต้องการอะไรอย่างนั้นจนไม่มีที่สิ้นสุดเห็นเป็นเรื่องดีกว่าความดับทุกข์หรือคิดว่าถ้าถึงนั่นแล้วมันจะไม่มีความทุกข์นี่มันเป็นเรื่องที่คิดผิดทั้งสองอย่างแหละมันอยู่ที่จิตใจวางไว้ถูกหรือวางไว้ผิดมันจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจวางไว้ถูกหรือวางไว้ผิดให้มันร่ำรวยเป็น มีรถยนต์ราคาล้านล้านทั้งหลายคันมีบ้านราคาหลายสิบล้านทั้งหลายบ้านมีอะไรเต็มไปหมดตามอัตรานั้นนะ ถ้ามันตั้งใจไว้ผิดเท่านั้นแหละมันก็เป็นทุกข์มันก็ตกนรกเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ถ้าตั้งใจไว้ถูกมันจะไม่มีความทุกข์เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันถ้าจะพูดถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็ขอให้เป็นเรื่องของความดับทุกข์ให้มันถูกต้องนี่เรามาคำนวณใคร่ครวญกันดูให้ดีถ้าอย่างไรเราต้องการกันแต่พอเหมาะพอดีเรียกว่าต้องการชีวิตชนิดที่ไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพียงเท่านี้เอาไหมตกลงไหมเพื่อมีชีวิตชนิดที่ไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เลยก็หมายความว่ามันเย็นไม่ร้อนไม่เป็นทุกข์แล้วก็อิ่มคือไม่ต้องการความพอใจมาแต่ความอิ่มเมื่ออิ่มมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันอยากมันหิวมันก็มีความทุกข์เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่าจะอยากควรอยากอะไรไม่ควรอยากอะไรอิ่มคืออิ่มอย่างไรไม่รู้กันไปเสียทั้งนั้นมันเอาความหิวมาเป็นความอิ่มมากลับกันเสียก็ได้เป็นความสุขชนิดหัวมังกรท้ายมังกรเอาเรื่องความบ้าลังในเรื่องวัตถุพุ่มเฟยพุ่งเฟ้อนะว่าเป็นความสุขอย่างนี้ก็มีในความอิ่มคำนี้สำคัญมากบาลีเรียกว่าตุฐิตุฐิที่มาเป็นคำว่าสันโดษสันโดษยินดีพอใจตุฐิแปลว่าความอิ่มไม่มีใครจะเป็นคนอิ่มนอกจากพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่มีความต้องการไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ต้องการไม่มีอวิชชาสำหรับไปคิดว่าจะต้องการอะไรท่านก็ไม่มีความหิวในบาลีกล่าวไว้แปลกมากคือในบางสูตรกล่าวเรื่องการหมดจด
สิ้นสุดของกิเลสกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มีประโยคหนึ่งว่าความอิ่มของท่านถึงที่สุดนี่มีว่าอย่างนี้ความอิ่มของท่านถึงที่สุดถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีหิวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโดยตรงโดยอ้อมโดยเคล็ดลับโดยเปิดเผยก็ตามใจอ่ะความอิ่มยังไม่สมบูรณ์นั่นคำว่าสันโดษสันโดษนี่ของพระอรหันต์เท่านั้นน่ะที่จะสมบูรณ์ของคนทั่วๆไปอ่ะมันก็สันโดษแกนๆไปอย่างนั้นแหละบางทีก็สันโดษเพราะมันหาไม่ได้คือมันไม่รู้จักทำจิตใจให้พอใจให้หยุดมันก็สันโดษไม่ได้ในความอิ่มนั่นแหละเป็นชื่อเดียวกันกับความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ดับสิ้นสุดแห่งความทุกข์ก็เป็นความอิ่มเรียกสมมติอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นความสุขเป็นความสุขเรื่องความสุขนี่รู้จักกันไว้ดีๆมันมีอยู่สองชนิดซึ่งมันหลอกลวงได้มากความสุขชนิดหนึ่งเกิดมาจากการที่กิเลสได้เหยื่อกิเลสได้เหยื่อมีเหยื่อให้กิเลสกินกิเลสก็พอใจแล้วก็เป็นความสุขนี่ความสุขชนิดนี้เกิดมาจากการที่กิเลสได้เหยื่อตามที่มันต้องการทีนี้ความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดมาจากการที่ไม่มีกิเลสหรือกิเลสไม่ต้องได้เหยื่อกิเลสไม่ต้องได้เหยื่อกิเลสถูกทำให้หมดไปให้ลดไปให้หายไปหรือจะพูดใกล้เคียงกันก็ว่าเมื่อกิเลสไม่ต้องการกินเหยื่อเมื่อกิเลสไม่หิวไม่มีกิเลสจะหิวเมื่อนั้นก็เป็นความสุขความสุขอย่างที่หนึ่งเมื่อกิเลสได้กินเหยื่อความสุขอย่างที่สองก็เมื่อไม่มีเหยื่อให้กิเลสกินจิตไม่มีกิเลสจิตก็สงบระงับก็เป็นสุขมาทางนี้ทางที่ไม่ต้องมีกิเลสสำหรับกินเหยื่ออีกทางหนึ่งกิเลสต้องได้เหยื่อตามที่กิเลสต้องการจึงจะรู้สึกเป็นสุขนั่นน่ะคือคนทั่วไปหรือบุตุชนต้องการเหยื่อแห่งราคะโทสะโมหะอย่างที่รู้จักกันดีอะไรเป็นความสนุกสนานอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางนั้นเป็นความเพลิดเพลินนั้นหลอกลวงนั่นแหละเป็นเรื่องที่กิเลสได้เหยื่อแล้วก็เห็นว่าเป็นความสุขนี่เป็นเรื่องของบุตุชนขอพูดลุกล้ำไปสักหน่อยว่าทุกคนในโลกมันจะเป็นเสียอย่างนี้ที่อุตส่าห์เล่าเรียนอย่างนักเรียนนักศึกษาก็เพื่อจะได้ทำงานชนิดที่ได้เงินมากแล้วก็ไปซื้อหาสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเรียนเพื่อได้เงินมากเพื่อได้เอาเงินไปซื้อหาเหยื่อหล่อเลี้ยงกิเลสก็ได้ความสุขชนิดที่กิเลสได้เหยื่อเป็นความสุขสนุกสนานอร่อยไปตามแบบนั้นมันจะเป็นกันเสียทั้งโลกทีนี้ควรจะรู้ในสิ่งส่วนที่ตรงกันข้ามกันไว้ซะบ้างว่ามันมีอีกอันหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามคือไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องการเหยื่อเรื่องทั้งหมดมันมีแต่จิตยืนอยู่เป็นประธานจิตเนี่ยเป็นกลางๆยืนอยู่เป็นประธานถ้าจิตปรุงแต่งเป็นกิเลสมีกิเลสครอบงำจิตก็กิเลสครอบครองชีวิตมันก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสนี่ถ้าจิตไม่มีกิเลสมีแต่วิชาปัญญาโพธิล่ะนี่ไม่มีกิเลสมันก็วิชาหรือโพธินี่ครอบงำชีวิตชีวิตมันก็เป็นไปตามแบบของปัญญาหรือโพธิซึ่งตรงกันข้ามกับกิเลสฝ่ายหนึ่งเรียกว่ากิเลสมาจากความโง่ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าไม่มีกิเลสมาจากโพธิคือความฉลาดถ้าจิตเป็นกิเลสมันก็ต้องการเหยื่อของกิเลส
ถ้าจิตมันเป็นโพธิมันก็ไม่ต้องการเหยื่อของกิเลสมันเกลียดขยะขยแยงมันกลับเกลียดชังขยะขยแยงไอ้เหยื่อของกิเลสมันก็ต้องการอย่างหนึ่งนั่นเรารู้จักกันเสียให้ดีๆว่ามันมีความเป็นไปหรือข้อเท็จจริงในชีวิตนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าจิตปรุงเป็นกิเลสเป็นจิตมีกิเลสก็ไปตามแบบของกิเลสจิตปรุงเป็นโพธิมีโพธิอยู่กับจิตมันก็เป็นไปตามแบบของโพธิโพธิโพธิคือปัญญาคือความรู้ไอ้สิ่งที่ควรจะรู้นั้นถ้าเราจะศึกษาชนิดที่เป็นประโยชน์แท้จริงก็คือศึกษาให้เกิดโพธิชนิดที่จะไม่เกิดกิเลสการศึกษาอย่างอื่นร้อยอย่างพันอย่างก็ตามใจละมันไม่สู้การศึกษาชนิดที่จะไม่เกิดโพธิได้เดี๋ยวนี้ในโลกมันก็ศึกษาเพื่อพร้อมที่จะไปรับใช้กิเลสกันเสียมากวิชาที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งหลายก็เพื่อใช้รับใช้กิเลสกันเสียเป็นส่วนมากเพื่อใช้วิชานั้นผลิตสิ่งที่เป็นเหยื่อแก่กิเลสหรือเป็นอุปกรณ์ก็จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสมีความทุกข์ร้อนเราจะทำกันอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดด้วยดีๆเอาละทีนี้ก็จะพูดถึงรอยของพระธรรมมีอยู่เป็นระบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันเป็นระบบครบถ้วนสมบูรณ์น่ะเรื่องของพระธรรมแต่ว่าใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ากำจัดกิเลสกำจัดกิเลสอย่างเป็นระบบการสอนธรรมะหรือการศึกษาธรรมะมันมีอยู่เป็นสองชนิดคือว่าอย่างฉาบฉวยไม่มีระบบนี่ก็พวกหนึ่งอย่างมีระบบครบถ้วนนี่ก็อีกพวกหนึ่งพวกที่สั่งสอนอย่างฉาบฉวยไม่มีระบบก็คือพูดไปตามความคิดนึกชั่วขณะพูดอะไรออกมาสักประโยคหนึ่งมันน่าฟังมันก็ยึดถือกันไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นคลั่งเป็นอะไรไปแต่ไม่มีระบบตายด้านไม่ถึงกระดับทุกได้ถ้าพูดอย่างมีระบบคือมันครบถ้วนในทุกแง่ทุกมุมจะมองเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างไรดังนั้นขอให้ทุกคนศึกษาธรรมะเนี่ยอย่างมีระบบแต่ก็ไม่ต้องเกินขอบเขตต้องไม่เกินไม่ต้องเกินไม่ต้องมีส่วนเกินเท่าที่เป็นระบบนี่มันก็ไม่เกินถ้าเกินก็ตัดออกให้ระบบมันสั้นก็มาให้มันน้อยก็มาให้พอดีสำหรับที่จะดับทุกข์ได้กันแล้วกันที่นี่ที่เรียกว่ารอยของพระธรรมนี่ก็เป็นรอยของบุคคลที่ชนะกิเลสได้แล้วเอาชนะกิเลสได้แล้วมีรอยเหลืออยู่ทั้งอย่างที่เป็นหลักวิชาก็มีเรียนกันอยู่ที่เป็นหลักปฏิบัติก็มีการปฏิบัติกันอยู่ส่วนผลของการปฏิบัตินั้นก็มีตามส่วนมีการปฏิบัติถูกต้องที่ไหนก็มีการบรรลุผลที่ดีที่สุดอยู่ที่นั่นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะเป็นอยู่โดยชอบแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านตรัสว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์คำว่าเป็นอยู่โดยชอบนั่นแหละสนใจดีๆถ้าเป็นบาลีก็จะสัมมาวิหารโรเป็นคำกริยาว่าสัมมาวิหารยุ่งถ้าอยู่กันโดยชอบแล้วสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่อย่างไรเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบก
ำปั้นทุบดินก็เป็นอยู่อย่างไม่มีผิดพลาดผิดพลาดคือเป็นเหตุให้กิเลสเกิดขึ้นหรือส่งเสริมกิเลสถ้ามันไม่มีทางให้กิเลสเกิดแล้วเป็นเครื่องกำจัดกิเลสก็เรียกว่ามันเป็นอยู่โดยชอบโดยส่วนใหญ่โดยหลักในระบบก็หมายถึงอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเป็นอยู่อย่างอริยมรรคมีองค์8ก็เรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่อย่างนั้นถึงที่สุดแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่เข้าใจว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟังมาแล้วบางคนท่องได้จำได้สวดได้ถ้าใครยังไม่จำได้จำไม่ได้ยังไม่รู้นี่ช่วยเรียนรู้เถิดเป็นสิ่งสูงสุดในฐานะเป็นตัวพุทธศาสนาเป็นเนื้อเป็นตัวของพุทธศาสนาเป็นหัวใจด้วยเป็นทั้งตัวทั้งหัวใจของพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหนความถูกต้อง8ประการนั่นแหละเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบแต่มีคำชนิดเทียสั้นมากซึ่งถือเป็นหัวใจของสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4ไม่จะตรัสไว้อย่างยืดยาวเท่าไรก็ตามสวดกันหลายชั่วโมงก็มีคำที่เป็นใจความสั้นๆเป็นประโยคสั้นๆว่าสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังนี่บางทีก็สตโตสัมปชาโนวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังไม่จำก็ได้บาลียุ่งยุ่งนี่แต่ใจความเป็นภาษาไทยสั้นๆก็คือว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ซ้ำมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขอซ้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้จดมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี่คือเป็นรอยพระธรรมที่สั้นที่สุดชัดเจนที่สุดเป็นรอยที่หลงไม่ได้จะเป็นรอยคีย์ว่าเราจะเดินตามกันได้โดยไม่ยากอยู่ในวิสัยที่เราจะปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้ปฏิบัติเพียงคราวนี้จะไปถึงความดับทุกข์สิ้นเชิงไม่รู้เรื่องอภิชฌาและโทมนัสซึ่งมีอยู่ในโลกอภิชฌาคือส่วนที่น่ารักน่าพอใจทำให้อยากได้มีมากอย่างไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างโทมนัสคือสิ่งที่ทำให้ขัดใจขัดแค้นโกรธเคืองไม่เป็นสุขนี่เรียกว่าโทมนัสบาลีเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสเรามาเรียกเป็นไทยๆกันดีกว่าว่าความยินดียินร้ายอภิชฌาความยินดีโทมนัสความยินร้ายมีอยู่ในโลกแล้วก็นำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสโดยเป็นคนมีสติสัมปชัญญะทำอยู่อย่างนี้เท่านั้นนั่นแหละคือการเดินตามรอยพระธรรมเดินตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพระอรหันต์เดินอยู่ในรอยของพระธรรมอย่างยิ่งแต่มันก็มีเรื่องที่จะต้องศึกษาหรือคำอธิบายเราอยู่ในโลกนี้ถูกรบกวนถูกกระชากลากถูหรือว่าถูกตบหน้าก็ได้เซไปเซมา
อยู่ด้วยเรื่องสองอย่างนี้ด้วยของสองอย่างนี้คืออภิชฌาและโทมนัสบางเรื่องมาทำให้ยินดีบางเรื่องมาทำให้ยินร้ายที่ทำให้ยินดีนั้นไม่ใช่ความสงบมันก็เสียสมดุลเป็นบวกถ้ายินร้ายมันก็ทำให้เป็นทุกข์ทรมานมันก็เสียสมดุลแหละมันเป็นลบถ้าเป็นพุทธศาสนาต้องอยู่ตรงกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามันอยู่ตรงกลางมันไม่บวกมันไม่ลบเดี๋ยวนี้เราไม่มีสติสัมปชัญญะพอคือบางทีเราจะไม่รู้จักได้ซ้ำไปตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้เราไม่รับการสั่งสอนเรื่องนี้แต่แล้วเราก็ได้เพิ่มรากเหง้าของกิเลสหรือต้นตอของกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเรื่องนี้อาจจะแปลกสำหรับบางคนแต่ที่จริงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดเมื่อพอเราเกิดมาจากท้องแม่ซึ่งเมื่ออยู่ในท้องแม่หรือมาเกิดมาใหม่ๆนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรมันมีจิตใจที่เกลี้ยงแต่พอทารกนั้นรู้จักกินนมรู้จักกินอาหารรู้จักอะไรต่างๆมันก็เกิดในความรู้สึกใหม่ๆอันแรกก็คือพอใจอย่างว่ากินนมแม่อร่อยก็พอใจก็เกิดความคิดปรุงแต่งไปตามความพอใจที่บางเวลาไม่ได้กินบางเวลาเขาไม่ให้กินบางเวลามันมีเรื่องอื่นมาขัดขวางมันก็โกรธก็ยินร้ายเนี่ยยินดียินร้ายแล้วที่นี่ความยินดียินร้ายซึ่งเป็นความรู้สึกเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันทำให้เกิดความรู้สึกมันเลวร้ายที่สุดต่อไปอีกคือความรู้สึกว่าตัวกู้ในชั้นแรกมันรู้สึกเป็นตัวกู้รู้สึกแต่ว่าพอใจหรือไม่พอใจอร่อยหรือไม่อร่อยมีความอยากในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจมีความอยากจะทำลายสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจพอมันมีความอยากความต้องการซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นความโง่ของจิตชนิดหนึ่งเท่านั้นในความโง่ชนิดที่เป็นความอยากความต้องการเกิดขึ้นแล้วมันก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกประเภทตัวกูที่จะได้มาเป็นของกูมันก็เลยเป็นกูเนี่ยอยากกูเนี่ยต้องการกูจะเอามาเป็นของกูเนี่ยความเลวร้ายถึงที่สุดที่เรียกว่าตัวตนได้เกิดขึ้นแล้วโดยที่เด็กทารกนั่นไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็ไม่หยุดมันก็จะมีเรื่องที่ทำให้เกิดรู้สึกที่นี่มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นเด็กโตขึ้นมาเป็นเด็กเดินได้วิ่งได้เป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กหนุ่มสาวอะไรก็ตามมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเมื่อยินร้ายก็กูยินร้ายเมื่อยินดีก็กูยินดีเนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดเป็นความทุกข์ถึงที่สุดตามเรื่องราวที่กล่าวไว้ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะถ้ายังไม่เคยรู้เรื่องก็ควรจะสนใจมาศึกษาเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยย่อก็มีว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจและข้างนอกเรามีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ข้างในก็หกข้างนอกก็หกมันจับคู่กันพอดีเป็นหกคู่ที่ยกตัวอย่างเพียงคู่แรกคู่ตาเนี่ยตาถึงกันเข้ากับรูปมันก็เกิดวิญญาณทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณเนี่ยตา1 2รูป3จักษุวิญญาณเพราะตากระทบรูปเกิดจักษุวิญญาณนะ3ประการนี้ทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะที่นี่ผัสสะนี้มันยังโง่มันไม่มีการศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังอะไรมาเลยเป็นผัสสะของบุตรชนคนโง่
ก็เป็นผัสสะโง่มันก็เกิดเวทนาโง่ออกมาคือเวทนาสำหรับจะหลงรักหลงโกรธน่ะสุขเวทนาก็ยินดีทุกขเวทนาก็ยินร้ายเป็นเวทนาสำหรับจะยินดีหรือยินร้ายที่เวทนาโง่ที่นี่เวทนาโง่เกิดแล้วมันก็ทำให้เกิดความอยากที่โง่ความอยากที่ไม่มีสติปัญญารวมอยู่ด้วยเรียกว่าความอยากที่โง่นั่นเรียกว่าตัณหาบ้างโลภะบ้างแค่แต่จะเรียกมันก็เกิดตัณหาหรือความอยากที่โง่เมื่อความอยากไปตามนั้นน่ะถ้าว่าน่ารักก็อยากได้น่าเกลียดก็อยากตีซะให้ตายไอ้ความอยากนี่รุนแรงข้าวมันก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกอันที่สองคือมีตัวกู้ผู้อยากตรงนี้รู้ให้ดีหัวใจพุทธศาสนาที่ว่าอนัตตานะมันไม่มีตัวตนนั้นแท้จริงตัวกูหรือตัวตนแท้จริงมิได้มีมันเพียงแต่เป็นผลิตผลของความอยากถ้ามีความรู้สึกอยากถึงที่สุดแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อยากก็เลยเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั้นแท้จริงเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งอย่างโง่เขลาพอมีตัวกูผู้อยากอย่างนี้แล้วมันก็ยึดเอาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นของกูเรียกว่ามีตัวกูโดยสมบูรณ์เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูขึ้นมาโดยสมบูรณ์เรียกว่าภพเรียกว่าชาติเด็กเกิดมาจากท้องแม่ยังไม่มีภพชาติอันสมบูรณ์จนกว่าเด็กนั้นจะเกิดความรู้สึกมาถึงขั้นนี้มาถึงขั้นว่ามีตัวกูมีภพมีชาติแห่งตัวกูจึงจะเรียกว่าความเกิดนั้นสมบูรณ์แล้วมันก็ยึดเอาทุกอย่างเป็นของกูที่เป็นสุขก็ของกูที่เป็นทุกข์ก็ของกูอะไรก็ของกูที่น่ารักก็ของกูน่าเกลียดก็ของกูน่าโกรธก็ของกูน่ากลัวก็ของกูอะไรเป็นของกูไปหมดนี่เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะยึดไว้ถือไว้ซึ่งของหนักนี่เรื่องปฏิจจสมบัติมีย่อๆอย่างนี้เป็นเรื่องอริยสัจที่ขยายให้เต็มที่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าโดยรายละเอียดศึกษาว่าก็จะเป็นการดีมันมีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นความโง่ของคนนั่นเองสร้างขึ้นมาเองและโดยไม่รู้สึกตัวเรื่องที่เกี่ยวกับความทุกข์นี่มันน่าหัวเลยมันสร้างขึ้นมาเองโดยความโง่ของตัวแล้วก็เดินไม่รู้สึกตัวนั่นในที่สุดมันก็ฆ่าตัวมันก็สำหรับเป็นทุกข์มีเกิดความรู้สึกตัวตนเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นความรู้สึกว่าตัวกูของกูเกิดเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นเป็นเรื่องใหญ่ก็ทุกข์กันใหญ่เลยนี่มันน่าหัวตรงที่ว่ามันโง่สร้างขึ้นมาเองสำหรับตัวเองจะเป็นทุกข์แล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวเพื่อจำง่ายหรือการลืมก็อยากจะเล่านิทานสั้นๆที่เล่าเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีคนโง่คนหนึ่งมันเอาเครื่องเขียนสีมาเขียนเป็นรูปมารรูปยักษ์รูปมารขึ้นมาพอมันเขียนเสร็จแล้วเหลือบดูมันก็กลัวถ้ามันเขียนรูปผีมันก็กลัวเขียนรูปยักษ์มันก็กลัวเขียนรูปมารนี่มันก็กลัวทั้งที่มันเขียนเองแต่พอมันมองดูแล้วมันลืมไปว่าเขียนเองแล้วมันก็กลัวทีนี้มันเขียนต่อมันเติมรายละเอียดลงไปชัดเข้าแล้วดูก็ยิ่งกลัวที่ไปเขียนจนถึงที่สุดเป็นของจริงเหมือนของจริงที่สุดแล้วมันก็มองดูแล้วมันก็กลัวถึงที่สุดแล้วมันก็ตายมันกลัวจนตายเนี่ยคิดดู
ไอ้ชาติโง่มันทำขึ้นเองโดยไม่รู้สึกตัวโดยความโง่ของตัวแล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ทำอะไรขึ้นแล้วมันก็ตายเพราะไอ้สิ่งนี้คือเป็นทุกข์ถึงที่สุดเมื่อตัวกูของกูเจริญขึ้นไปถึงที่สุดเติมมันลงไปเรื่อยมีความรู้สึกประเภทโง่เขลาเป็นตัวกูของกูมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีความทุกข์ถึงที่สุดเรียกว่ามันตายรู้ไว้ว่าไอ้เรื่องความทุกข์นี่มันน่าหัวที่ว่ามันทำขึ้นเองมันสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็รับผลของมันเองนี่มนุษย์ตอนนี้น่าสงสารไหมเกิดมาจากท้องแม่จิตใจเกลี้ยงไม่มีอะไรมีปัญหาอะไรแต่พอมาได้รับอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นข้าวเนี่ยมันก็ค่อยรู้สึกอร่อยไม่อร่อยคือยินดียินร้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีความอยากไปตามความยินดียินร้ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันเกิดความรู้สึกว่ากู้ผู้อยากกู้ผู้อยากเนี่ยขึ้นมาตามความยินดียินร้ายเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดสูงสุดจนได้เป็นทุกข์ถึงที่สุดเนี่ยเพราะพอมีตัวกูแล้วมันก็ยึดถือนั่นนี่เป็นของกูมากอะไรอะไรในโลกจะถูกยึดถือเป็นของกูแล้วก็ถูกสอนให้ยึดถือมาตั้งแต่เล็กนู่นนี่ไม่ใช่ว่าจะเนรคุณผู้สอนแต่อยากจะบอกให้ร่วมเป็นการสอนผิดที่พ่อแม่พี่เลี้ยงอะไรก็ตามมาสอนเด็กทารกนั่นให้เข้าใจว่าพ่อของกูแม่ของกูบ้านของกูเรือนของกูอะไรก็ของกูหมดเด็กทารกนั้นได้รับคำสั่งสอนให้รู้จักยึดถือเป็นของกูแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นต่อมาก็ยึดถือได้เองมันมีความรู้สึกผิดแล้วมันก็ยึดถือได้เองเป็นของกูของกูตัวกูของกูตัวกูของกูจนบัดนี้จนเดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่มีหนาแน่นเท่าไหร่และเป็นความทุกข์เท่าไหร่ก็ลองคิดดูมันมีเรื่องหรือเหตุปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมก็ตามแล้วแต่จะเรียกเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำให้เกิดความยินดียินร้ายนะตะกี้พูดแล้วนะอยากจะใช้คำสั้นๆไงก็ยินดียินร้ายแต่ยินดีก็เรียกว่าอภิชฌายินร้ายก็เรียกว่าโทมนัสดังนั้นในชีวิตคนธรรมดาสามัญมันจึงเต็มไปด้วยอภิชฌาและโทมนัสงั้นการปฏิบัติที่รัดกุมที่สุดก็คือนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสนำออกด้วยอะไรด้วยความรู้คือสติและสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนั่นคือความรู้ความรู้รู้อยู่อะไรเป็นอะไรนั่นสัมปชัญญะอะไรเข้ามาทางตาอ้าวสติระลึกได้ทันควันว่านั่นก็เป็นอารมณ์ที่เข้ามาทางตาตามธรรมชาติมีสัมปชัญญะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองมันก็ไม่เกิดความยินดีนี่เรียกว่านำความยินดีออกในโลกออกเสร็จได้ด้วยมีสติสัมปชัญญะที่ทำมาในลักษณะตรงกันข้ามคือมาให้โกรธให้เกลียดให้กลัวก็มีสติสัมปชัญญะโอ้มันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองมันก็ไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดความอยากไปตามความยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากไม่เกิดอุปาทานคือตัวกูผู้อยากถ้าเกิดพบเกิดชาติคือความเต็มเปี่ยมแห่งความรู้สึกว่าตัวกูมันไม่เกิดความยินดียินร้ายมันไม่เกิดไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มาทำให้เป็นทุกข์ได้นั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะอย่างเพียงพอทุกขณะที่มีอะไรมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่มียินดียินร้ายนี่คือการเดินอยู่ในรอยของพระธรรมอย่างแท้จริงไม่เกิดยินดียินร้ายในตามเวทนานั่นน่ะคือมีผัสสะที่มีสติสัมปชัญญะผัสสะไม่โง่ก็เวทนาก็ไม่โง่ก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากที่โง่มันก็ไม่เกิดอุปาทานว่าตัวกูของกู
มันก็เลยไม่เป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ปัญหามันก็มีอยู่ที่ว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะบางทีก็ไม่มีเสียเลยบางทีก็มีน้อยเกินไปบางทีก็มีช้าเกินไปไม่ทันแก่เหตุการณ์หรือเวลาจึงพยายามฝึกสติสัมปชัญญะให้มากให้เร็วสำหรับจะใช้ในขณะที่มีผัสสะมีผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้ผัสสะนั้นมันตื่นอยู่ในสติสัมปชัญญะก็ไม่คลอดเวทนาโง่ตัณหาโง่ปาทานโง่มันก็เลยไม่มีความทุกข์นี่มันป้องกันไม่มีความทุกข์เรื่องมันมีเท่านี้หัวใจของมหาสติปัฏฐานสูตรมันมีประโยคสั้นๆว่าสัมปชาโนสติมาวินัยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นำความยินดียินร้ายในโลกที่มีอยู่ในโลกตามธรรมดาโลกในจิตใจที่ยังเป็นโลกมันจะมียินดียินร้ายแล้วก็นำออกเสียได้คือไม่มันเกิดขึ้นมาได้ก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพเกิดชาติเป็นตัวกูมันไม่มีตัวกูแล้วมันก็ไม่เอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นมาเป็นของกูมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเดี๋ยวนี้มันมีอภิชฌาโทมนัสทางตาสวยไม่สวยทางหูไพเราะไม่ไพเราะทางจมูกหอมหรือเหม็นทางลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังนิ่มนวลหรือกระด้างทางจิตเนี่ยยินดีหรือยินร้ายมันเป็นคู่เป็นคู่แต่ทางจิตเนี่ยคือความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายที่เป็นคู่คู่ความรู้สึกที่เป็นคู่นั่นแหละสำหรับทำให้ยินดีหรือทำให้ยินร้ายมีมากมายหลายคู่หรือหลายสิบคู่ดูมันเคยเห็นใครรวบรวมไว้ได้ตั้ง37คู่ความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์อย่างนี้ความรู้สึกว่ายินดียินร้ายเนี่ยเป็นคู่แรกแหละเป็นคู่แรกยินดีคู่กับยินร้ายสุขหรือทุกข์น่ารักหรือไม่น่ารักก็เลยไปถึงความรู้สึกว่าได้หรือเสียได้มาหรือเสียไปแล้วก็แพ้หรือชนะกระทั่งเรื่องสุขทุกข์บุญบาปกระทั่งเรื่องความเป็นหญิงความเป็นชายล่ะนี่ให้เกิดความรู้สึกเป็นคู่ตรงกันข้ามคือเป็นบวกเป็นลบทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่นรกและสวรรค์ก็เป็นเรื่องบ้าบอมีความรู้สึกบวกมีความรู้สึกลบอย่าให้ความรู้สึกคู่คู่เหล่านี้เข้ามาหลอกได้คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายในความรู้สึกที่เป็นแสดงผลออกมาเป็นคู่บวกหรือลบดังนั้นพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่มีความทุกข์เลยเพราะไม่มีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบในสิ่งใดมันไม่มีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบในจิตใจของพระอรหันต์ดังนั้นท่านจึงไม่มีความรู้สึกเป็นคู่คู่ใดๆหมดไม่บวกไม่ลบไม่โพซิทีฟไม่เนกาทีฟไม่ออพติมิสไม่เพสซิมิสไม่รู้สึกแต่ในแง่ดีไม่รู้สึกแต่ในแง่ร้ายที่เป็นคู่ทั้งหลายแล้วก็ไม่มีเรียกว่าอยู่ตรงกลางเป็นตัวพุทธศาสนาแท้คืออยู่ตรงกลางไม่ใช่อันนี้หรืออันนั้นไม่ใช่อันอื่นหรืออันนี้ไม่ใช่ทำเองหรือคนอื่นทำอะไรซึ่งมันเป็นคู่เวียงสุดตรงเป็นคู่คู่มันไม่มีมันมีแต่อยู่ตรงกลางแม่ดีและชั่วนี่ก็อยู่ตรงกลาง
ถ้าดีมันก็ให้เกิดความรักความหลงไหลถ้าชั่วให้เกิดความขัดแค้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอยู่ระหว่างตรงกลางไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละแต่เขาเรียกอีกทีว่าอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วทีนี้ในโลกนี้มันเต็มไปด้วยของเป็นคู่ๆอย่างนี้แต่ท่านยกตัวอย่างมาเพียงคู่เดียวว่าอภิชฌาและโทมนัสความยินดียินร้ายมันก็โทษใครไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติมันสร้างมาแล้วเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่สำหรับรับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์พอสิ่งเหล่านี้เข้ามามันก็เข้ามาสร้างความรู้สึกที่เป็นคู่ข้างใดข้างหนึ่งตามเรื่องของมันแล้วก็สูญเสียความอยู่ตรงกลางจิตเดิมที่เคยอยู่ตรงกลางก็สูญเสียไปก็ไปเวียงไปข้างซ้ายเป็นอภิชฌาเวียงไปข้างขวาเป็นโทมนัสแล้วแต่เวียงไปทางนี้เปียกแฉะเวียงไปทางโน้นก็ไหม้เกรียมไม่อยู่ตรงกลางนี่เนี่ยจิตใจชนิดที่รักษาไว้ไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นอภิชฌาและโทมนัสแล้วก็ต้องมีความทุกข์ท่านจึงสอนไว้สั้นที่สุดเป็นหัวใจของมหาสติปัฏฐานว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ประโยคนี้ขอย้ำสิบหนเข้าใจว่าคงจะจำกันแม่นยำทุกคนว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นี่คือรอยของพระธรรมเมื่อไม่เกิดยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดปัญหาอุปาทานอะไรได้ก็ไม่มีความทุกข์ที่พูดถึงหลักอริยมรรคมีองค์8นั่นน่ะเป็นหลักการบำเพ็ญมีชีวิตอยู่เพื่อมีสติสัมปชัญญะเพื่อไม่ยินดียินร้ายหรือว่าถ้ามันรู้สึกไม่ยินดียินร้ายได้มันก็เป็นความถูกต้องครบทั้ง8องค์แหละคนที่ไม่ยินดียินร้ายคือคนมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะสัมวายามะสติสมาธิความถูกต้อง8ประการนี่กระจายออกไปกระจายออกไปจากคำว่านำอภิชฌาและโทมนัสออกจะได้กระจายไปให้เป็นข้อปฏิบัติเห็นชัดง่ายๆแบบ8อย่างเป็นความถูกต้องเรายังมีความถูกต้องแห่งความคิดเห็นความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อเนี่ยรวมเรียกว่าสมาธิทิเราก็มีความปรารถนาที่ถูกต้องคือสัมมาสังกัปปะก็มีการพูดจาถูกต้องสัมมาวาจาการกระทำการงานที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมากัมมันตะดำรงชีวิตถูกต้องเรียกว่าสัมมาอาชีวะพยายามอยู่ในทางถูกต้องเรียกว่าสัมมาวายามะกำหนดสติอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติปักใจมั่นอยู่ในความถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าทางสายกลางเมื่อเดินอยู่ใน8องค์นี้แล้วมันก็ไม่เอียงซ้ายหรือเอียงขวาไม่เป็นกามสุขันธิกานุโยคคือจมอยู่ในกามไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไปหลงทำลายอวัยวะเป็นที่ตั้งเป็นที่รับอารมณ์ให้พินาศไปเสียเรียกอย่างอื่นเรียกว่าอาคารละหะคือเปียกแฉะกับนิชชามะคือไม้เกรียมอย่ามีชีวิตชนิดที่เปียกแฉะอย่ามีชีวิตชนิดที่ไม้เกรียมแต่อยู่ตรงกลางเป็นความถูกต้องทั้ง8ประการอย่างที่กล่าวแล้วนี่ก็คือรอยของพระธรรมที่ขยายออกไปจากประโยคสั้นๆประโยคแรกว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้มีความถูกต้องทั้ง8ประการนั่นครบถ้วนอยู่เป็นตัวชีวิตจิตใจนี่คือดำรงตนอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเดินตามรอยทางเก่ารอยทางเก่าที่พระอริยเจ้าได้เดินไปแล้วแต่ทิ้งร่องรอยไว้ให้คนข้างหลังเราจึงเดินไปตามทางเก่านั่น
ซึ่งบุคคลเดินไปแล้วไม่นับไม่ไหวนับไม่ถ้วนเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นอริยบุคคลกันนับไม่ถ้วนสำหรับเราจะได้เดินตามไปแกะรอยแล้วก็เดินตามไปปฏิบัติอย่างลัดสั้นที่สุดก็คือมีสติสัมปชัญญะไม่ให้อภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้นจึงอยู่ด้วยความถูกต้องทั้ง8ประการที่เรียกว่าอัตถังคิกัมมัคทีนี้ก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่งถือว่าทำอย่างไรจะมีสติสัมปชัญญะมันก็ต้องฝึกเท่านั้นน่ะมันไม่มีทางอื่นฮะให้ฝึกอย่างที่เขาเรียกกันว่าฝึกวิปัสสนาฝึกกรรมฐานนั่นแหละถ้าทำไปอย่างถูกต้องไม่งมงายนะไม่งมงายเพราะมันมีการงมงายได้ถ้าทำไปอย่างถูกต้องไม่งมงายมันจะเพิ่มมีสติสัมปชัญญะยกตัวอย่างเช่นอานาปานสติ16ขั้น4หมวดหมวดละ4หมวดหมวดละ4ขั้นนะกำหนดลมหายใจยาวกำหนดลมหายใจสั้นกำหนดความที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายแล้วก็บรรเทาการปรุงแต่งนั้นให้ลดลงนี่เรียกว่า4ขั้นกำหนดลมหายใจยาวขั้นหนึ่งกำหนดลมหายใจสั้นหนึ่งแล้วรู้ว่าลมหายใจนี่ปรุงแต่งกายคือเนื้อหนังนี่แล้วก็รู้จักทำให้การปรุงแต่งนั้นลดกำลังลงเสียคือจิตใจสงบระงับจนเป็นสมาธินี่ฝึกก็เถอะมันจะมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งสัมปชัญญะทั้งปัญญาเริ่มต้นในขั้นเริ่มต้นการที่จะกำหนดอะไรได้นั่นน่ะมันต้องมีสติถ้าเรากำหนดอะไรได้ก็เท่ากับทำให้มีสติฉะนั้นฝึกการกำหนดอะไรได้คือการฝึกมีสตินั่นเองนี่เขาให้ฝึกชนิดที่ว่ามีสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีกรรมฐานมีมากแต่กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนะก็คืออานาปานสติอย่างที่ว่านี่16ขั้นนี่พระองค์เองก็ได้ทรงบำเพ็ญอานาปานสติจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ครั้นทำให้การปรุงแต่งร่างกายเนี่ยคือบรรเทาการปรุงแต่งของลมหายใจปรุงแต่งร่างกายจะได้ก็มีสมาธิเป็นสมาธิเป็นผลของขั้นที่4เนี่ยในสมาธินั่นน่ะมันมีความรู้สึกที่เป็นปีติและเป็นสุขกำหนดปีติว่าเป็นอย่างไรกำหนดความสุขว่าเป็นอย่างไรแล้วกำหนดรู้ว่าทั้งสองอย่างนี้ปรุงแต่งจิตแล้วก็บรรเทากำลังปรุงแต่งของสิ่งทั้งสองนี้เสียเนี่ยจิตก็ระงับลงระงับลงนี่หมวดเวทนามีอยู่4ขั้นนี่หมวดที่3ก็เรื่องจิตด้วยดูว่าจิตกำลังเป็นอย่างไรในกี่อย่างก็ตามแล้วก็ฝึกบังคับจิตให้ยินดีพอใจธรรมปีติในธรรมแล้วฝึกจิตให้ตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วฝึกจิตให้ปล่อยสิ่งที่เข้ามายึดถือปล่อยจิตจากสิ่งที่ยึดถือปล่อยสิ่งที่ยึดถือจากจิตแล้วแต่จะเรียกได้ทั้งนั้นแหละตอนนี้เข้มแข็งมากจนบังคับจิตได้แล้วสติก็เกินพอใช้นะอันสุดท้ายเป็นหมวดที่4กำหนดอนิจจังความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงดูข้างในอย่าดูข้างนอกตามหลักธรรมะแล้วจะไม่กำหนดสิ่งที่มีอยู่ข้างนอกจะกำหนดอนิจจังก็กำหนดสิ่งที่มีอยู่ข้างในดังนั้นจึงย้อนกลับมากำหนดลมหายใจยาวลมหายใจสั้นกายปรุงแต่งกายและระงับกายสังขารที่นี่กำหนดลมหายใจยาวก็เพื่อจะดูความไม่เที่ยงของมันกำหนดลมหายใจสั้นก็จะเพื่อดูความไม่เที่ยงของมันดูความที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายก็เพียงแต่จะดูความไม่เที่ยงของมันดูความที่ร่างกายระงับลงก็เพื่อจะดูความไม่เที่ยงของมัน
ดูปีติก็ดูความไม่เที่ยงของมันดูความสุขก็ดูความไม่เที่ยงของมันดูข้อที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตก็ดูความไม่เที่ยงของมันดูความที่จิตระงับลงก็ดูความไม่เที่ยงของมันจนนี้ก็มาดูจิตเองจิตอย่างนี้ก็ดูเห็นความไม่เที่ยงจิตอย่างนั้นก็ความเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างนั้นอย่างนั้นทั้งทุกชนิดนะแม้จิตที่ยินดีก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ปล่อยก็ไม่เที่ยงมันเห็นความไม่เที่ยงรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งของปีติและสุขมันจึงละความพอใจแต่ความไม่พอใจเสียได้ท่านเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วจิตก็คลายตัวจากความยึดถือเรียกว่าวิราคะกำหนดวิราคะทีหนึ่งท่านคลายไปก็ดับหมดแห่งตัวตนหรือความยึดถือเรียกว่านิโรธะก็กำหนดนิโรธะอีกทีหนึ่งในที่สุดก็กำหนดปฏินิสักขะคือว่าอ้าวเดี๋ยวนี้สลัดคืนแล้วสลัดความยึดถือหรือสิ่งที่เคยยึดถือออกไปแล้วเรียกว่ากำหนดปฏินิสสัคคะแล้วได้เป็น4หมวดและ4ขั้นเรียกว่า16ขั้นนี้เรียกว่าอานาปานสติเมื่อฝึกอนาปานสติแล้วจะมีสติที่สมบูรณ์มากเลยเร็วพอแล้วยังให้เกิดปัญญาตัดกิเลสตัณหาพร้อมกันไปในตัวในระบบนี้ในระบบอานาปานสติไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเลื่อนระบบอื่นไม่ต้องเปลี่ยนเป็นระบบอื่นเพียงระบบอนาปานสติระบบเดียวก็จะทำได้ตั้งแต่ต้นจนถึงบรรลุพระอรหันต์แล้วรู้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เรื่องของการฝึกให้มีสตินั้นเพียงแต่หัดกำหนดลมหายใจยาวลมหายใจสั้นให้อยู่ในอำนาจได้ก็มีการฝึกสติโคอยู่เพียงพออยู่มากเหมือนกันมันจะเกิดนิสัยว่ามันต้องรู้สึกตัวในสิ่งนั้นอยู่ก่อนแต่ที่จะมีความคิดนึกใดๆผลมหาศาลน่ะมันเกิดขึ้นว่าจะเกิดนิสัยใหม่ที่ว่ามันจะต้องรู้สึกตัวก่อนแต่ที่จะคิดจะพูดจะทำอะไรจะต้องรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอนี่ประโยชน์อานิสงส์ของความมีสติเมื่อรู้เป็นอย่างไรแล้วกำหนดไว้นั่นเรียกว่าสัมปชัญญะกำหนดอยู่คือรู้ตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วกำหนดไว้เมื่อกำหนดอยู่อย่างนี้มันก็ทำอะไรผิดไม่ได้ที่ว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอนั่นคือสัมปชัญญะเดี๋ยวนี้ความรู้สึกตัวนั่นแหละมากลายเป็นชีวิตนี่ไปแล้วชีวิตนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกตัวดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกตัวทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วมันเต็มอยู่ด้วยความรู้สึกตัวมันเกิดมีชีวิตชนิดที่รู้สึกตัวอยู่เสมอคำฝรั่งมีอยู่คำหนึ่งที่เขาแปลได้ถูกต้องดีคือ awareness มีความรู้สึกอยู่ตามที่ความจริงมันเป็นอย่างไรมีความรู้สึกในความจริงนั้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเดี๋ยวนี้ชีวิตเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันทำผิดอะไรไม่ได้ต่อไปมันยินดียินร้ายในอะไรไม่ได้ต่อไปเพราะมันมีสติสัมปชัญญะคอยป้องกันไว้ได้ทันท่วงทีตามหลักบาลีที่ว่านำอภิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้นี่ขอย้ำประโยคนี้10ครั้งว่ามีสติสัมปชัญญะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกจะได้เพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันช่วยไม่ได้ที่จะไม่อะไรเข้ามาถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้มันทำได้แต่ว่าถ้ามันเข้ามาถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ให้ต่อสู้หรือต้อนรับในลักษณะอย่างที่ว่าคือมีสติสัมปชัญญะทันในขณะแห่งผัสสะไม่เกิดเวทนาโง่มันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพเกิดชาติไม่เกิดความทุกข์ใดๆนี่เรียกว่ารอยของพระธรรม
เราเรียกว่าการเดินตามทางเก่า เดินตามรอยทางเก่าคือรอยพระธรรมเป็นทางเดินเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเดินไปแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเดินไปแล้วพระอริยบุคคลทั้งหลายเดินไปแล้วคือพูดเพียงเท่านี้ขอยืนยันว่าจบเรื่องแม้จะโดยย่อพูดเพียงเท่านี้มันจบเรื่องทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นการพูดโดยย่อในเวลาจำกัดแต่แม้ใครจะขยายความอธิบายมากออกไปเท่าไรเท่าไรมันก็ยังอยู่ในขอบเขตเพียงเท่านี้มีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้ที่หวังว่านิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะได้กำหนดจดจำใจความสำคัญดังที่ได้บรรยายมาแล้วนี้ว่าเราพูดกันถึงเรื่องรอยของพระธรรมดำเนินชีวิตอยู่ในรอยของพระธรรมมีสติสัมปชัญญะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้เสร็จแล้วมีการเป็นอยู่ที่ถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นตัวพรหมจรรย์หรือเป็นตัวพุทธศาสนามันก็เป็นการดับทุกข์เป็นชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์แม้จะมีอะไรมากระทบมันก็ถูกทำให้กลับไปให้ทุกข์ให้กลับไปไม่มาทำจิตใจให้เป็นทุกข์เหมือนว่าคลื่นในทะเลมันก่อตัวขึ้นมาแล้วมันมาตายที่ฝั่งทั้งนั้นคลื่นทุกลูกมาตายที่ฝั่งทั้งนั้นนั่นอะไรที่มันจะก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในจิตใจในชีวิตนี่ก็ให้มันมาตายที่ฝั่งคือสติสัมปชัญญะชนิดที่นำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกจะได้เรื่องก็มีเท่านี้นี่การบรรยายนี้เรียกสั้นๆว่าเรื่องรอยของพระธรรมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยสามารถที่จะแกะรอยพระธรรมดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามรอยของพระธรรมตามรอยตามหลังพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลไปตามลำดับมีความสุขสวัสดีอยู่ในโลกนี้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าจะเป็นคนที่เต็มอยู่ทุกที่พาราตีการเทินต่อไปนี้มีกำหนดการอะไรมีโปรแกรมอะไรมีเวลาเหลืออยู่บ้างถ้าจะถามปัญหาบ้างก็ได้มีเวลาเหลืออยู่บ้างขอประทานโทษครับท่านอาจารย์ครับคือเนื่องจากกระผมมีความเข้าใจในเรื่องคนเต็มเมื่อคนเต็มไม่พอเพียงนะครับก็กระผมขอให้ท่านอาจารย์อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับคนเต็มเมื่อคนไม่เต็มนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็แตกต่างกันในเรื่องใดครับแค่นี้ครับฟังไม่ถูกเลยว่าถามมาอะไรเสียงมันยังไงฟังไม่ออกว่าถามมายังไงพูดช้าๆดังชัดๆดังๆถ้าแบบคำถามของกับผมนะครับผมอยากจะทราบว่าคนเต็มกับคนไม่เต็มนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็แตกต่างกันในเรื่องใดบ้างครับท่านอาจารย์อะไรนะเป็นไม่เป็นอะไรคนเต็มกับคนไม่เต็มนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเป็นอะไรกับไม่เป็นเป็นอะไรกับไม่เป็นอะไรคนเต็มกับคนไม่เต็มครับท่านอาจารย์ในเรื่องอะไรในเรื่องอะไรนะ
สำหรับในความหมายในเรื่องเกี่ยวกับของธรรมะครับอาจารย์ว่าคนเต็มกับคนไม่เต็มนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างและในด้านใดบ้างครับยังฟังไม่ออกว่าเป็นหรือไม่เป็นในเรื่องอะไรไม่เป็นก็คือตายเต็มก็บอกว่าเต็มแต่เขาบอกเป็นอาจารย์ได้ยินว่าเป็นเต็มก็ใช่เลยครับสำหรับคำถามนะครับคำถามที่ถามว่าคนเต็มในธรรมะกับคนไม่เต็มในธรรมะแตกต่างกันยังไงครับเป็นในธรรมะเต็มครับสระเอตอเต่าเต็มเหมือนไม่ใช่เป็นเต็มครับดีเต็มเหมือนไม่ใช่เป็นได้ยินว่าเป็นได้ยินว่าเป็นนี่ก็เลยฟังไม่ออกว่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นมนุษย์ที่เต็มเป็นมนุษย์ที่เต็มเต็มแห่งความเป็นมนุษย์คือหมดปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับที่มนุษย์ทั้งหลายเขามีอยู่จิตใจของเขาก็เต็มคือไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปถ้ายังต้องการอะไรอยู่แม้แต่เพียงสงสัยอะไรก็ยังเรียกว่าไม่เต็มไม่เต็มเมื่อดับทุกข์ได้สิ้นเชิงดับทุกข์ได้สิ้นเชิงมันก็ไม่ต้องการอะไรอีกไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่อีกเรียกว่ามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เต็มไม่มีปัญหารบกวนเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เต็มแห่งธรรมะธรรมะนั้นเต็มอยู่เสมอแต่มนุษย์เนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์ที่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างจะต้องพยายามให้มีความเป็นมนุษย์ที่เต็มขึ้นเต็มขึ้นมันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะแปลกไม่เคยใครจะได้ยินแต่มันเป็นคำพูดที่ดีในการที่จะสรุปยอดสุดของเรื่องมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ไม่เต็มก็คือมีอยากอยากอะไรอยู่นั่นคือความไม่เต็มแล้วเมื่ออยากอะไรอยู่ก็ต้องมีความทุกข์ก็ความอยากนั้นนั้นเมื่อไม่มีความอยากอะไรไม่มีความทุกข์อะไรมันก็ไม่มีไม่มีความทุกข์อะไรก็เรียกว่ามนุษย์นั้นจบแล้วเป็นความเป็นมนุษย์น่ะจบแล้วพวกเรายังเป็นมนุษย์ที่ไม่เต็มอีกค่ะคือว่าพวกนิสิตนักศึกษาอยากจะขออนุญาตถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ไว้บูชาค่ะทั้งนิสิตและอาจารย์ขออนุญาตท่านด้วยนะคะถ่ายได้ยังไงมืดมันมีแฟลชค่ะเอาดิแล้วแต่เอาถ่ายตรงนี้ไม่ดีกว่าเป็นบางส่วนได้ไหมคะได้ที่ต้องการก็ได้